ออกไปคุยคุยตรงข้างล่างใช่ไหมครับโอ้โหเราลั่งเลยครับเกือบเพลินเดี๋ยวมันจะตอมอไม่ได้ครับพี่ไม่ได้เลยครูป้าออกมาป้าโลโคโคโคโอ้โหเดี๋ยวคุยข้างนอกไหมเดี๋ยวมันต้องแจ้งข้างไหนไม่รู้ก็มาทางหลังนี้แล้วนะมันจะแจ้งเพื่อไปว่าแจ้งนี้เลยเออมาทางนี้ได้ป่ะเนี่ยไปเรียกมาดิไม่นะคุยตรงนี้ได้ไหมป่ะแบบว่าเดี๋ยวเขาเห็นไม่เอาแยกมาก็ได้ตรงนี้เสียบมันดังได้ครับได้ไม่ยังไงล่ะเราฟังก็อยู่นัวผมเฉยเลยครับแบบว่าผมไม่ได้อะไรเลยแบบว่านั่งเงียบๆไม่ได้ผสมลงไม่มีปอมทวิตได้ทั้งสิ้นแล้วอยู่ก็มาไอเลี่ยมทิ้งแก๊งผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็เลยแบบว่าไม่ได้พูดอะไรแล้วอยู่ก็มาเวเลี่ยมอมเงินก็เลยนะครับก็ต้องบอกเขาด้วยว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้ข้างนอกกับบ้านน่าเคยเห็นแหละก็เลยแฮชแท็กครับเข้าใจเพราะว่าถ้าพูดแบบว่าถ้ามาเวแบบว่าในเมืองเนี้ยคือป้าเอาไปเช็คย้อนหลังหลอกทุกอย่างก็ได้แบบว่ามีแบบว่าปากแดงแฟนผมฟาร์มแบบว่าทุกอย่างคือมาจากแบบแฟนผมอะแล้วก็มีแค่แบบว่าปืน3หรือแบบพวกบางอันที่แบบผมก็ใช้สิทธิ์ร่วมกับแก๊งแบบทุกส่วนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ปืน3ที่ขึ้นผมก็จำได้ว่าแบบว่ามันผมขึ้นกระบอกแรกของแก๊งแต่แบบว่าคุยกับเพื่อนแล้วตอนปืน3มาว่าเออแบบให้คนอื่นขึ้นไหมแบบว่ากูเพิ่งได้ปืน2ไปนะแต่เพื่อนก็ตกลงว่าเออให้มึงขึ้นไปเลยพอขึ้นเสร็จผมก็ย่อยปืน2ของตัวเองเหลือแต่ปืน1ในตัวไม่ก็สื่อสารไปอย่างนี้แหละเรื่องอย่างที่พี่บอกก็มันในเมืองไม่ขัดจี้เรื่องไอ้องค์นะครับตอนที่เรียบออกแข่งเพราะมันมีประเด็นข้างนอกก็คือมันเป็นประเด็นข้างนอกแหละใช่ใช่ใช่ที่จับใจความมันไม่ใช่ประเด็นในเมืองใช่ครับใช่ทั้งเลยโอเคเดี๋ยวขอตรวจสอบกับทีมงานก่อนว่าใครแล้วก็จะได้อย่าประกาศเรียกมาได้ครับก็ต้องขอออกก่อนเด้อว่าแล้วถ้าไม่ได้เรียกนะผมก็ตอมอเหมือนกันโอเคครับไว้เป็นเดี๋ยวติดเรื่องไว้แต่จริงๆอ่ะแต่จริงๆอ่ะเองต้องควรไปฟังด้วยนะเองมันเองเป็นต้นเรื่องอ่ะถ้าเขาจะถามรายละเอียดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้รับรู้ว่าแบบมันเกิดจากอะไรก็ได้แต่ฉันเป็นคนก็ดีงั้นพี่ไปกับผมอ่ะไม่เอาไม่อยู่คนเดียววันนี้ไม่ได้เลี่ยมเออจะเอาเคียวนี้เคียวนี้ก็ได้เคียวนี้ตัดต่อเคียวนี้ก็ได้ไม่ออกไม่ได้เลี่ยมโอเคเดี๋ยวผมประกาศเรียกเขาคือมันจะได้ออกมาได้ไหมเนี่ยไอ้ผมออกได้ไหมอย่างเงี้ยไอ้ออกได้อยู่ไหมถ้าสมมติถ้าแบบว่าเอ้ยคุยเสร็จแล้วยังดิ้นออกได้อยู่ไหมเพราะจะไปพักอยู่แล้วคุยก่อนคุยเคลียร์อย่างเงี้ยเคลียร์กันก่อนครัวไงเพราะถ้าออกได้ออกที่สภาไอ้ออกที่แอดมินก็ได้ไม่ติดอยู่แล้วคือเอาจริงถ้ามันเข้าอันนี้ถามก่อนว่าเลี่ยมจะแจ้งใช่ไหมอันนี้หลังบ้านคุยกันอยู่คือเลี่ยมจะแจ้งเลยใช่ไหมก็จะรอแจ้งทีเดียวไหมพอจะได้เก็บหลักฐานไว้เพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะเลี่ยมแจ้งเลยอ่ะเลี่ยมอาจจะต้องไปยืนฟังเรื่องเหตุการณ์หรืออะไรเงี้ยสุดท้ายถ้าตอมองในที่ทำการมันก็ได้ที่คุยกับทีมนะแต่ถามว่าจะเก็บไว้ก่อนไหมแล้วค่อยแจ้งทีเดียวเพราะสุดท้ายสตอรี่มันยังไม่จบยังไงดีพี่โถอันนี้เองต้องตัดสินใจเว้ยแต่สุดท้ายคือมันคือถ้าสุดท้ายตรวจสอบแล้วมันผิดไปเรื่องข้างนอกมันก็โอซีแค่นั้นเองแต่ทีเดียวดีไหมพี่หรือว่าไงไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบว่าเดี๋ยวก็จะมาเดือดแล้วเรื่องผมอีกแล้วไหมเพราะผมแบบพุ่งตรงคือผมแบบไอ้เหี้ยมาเล่าผมเองอะไอ้เหี้ยผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยเว้ยไปถึงแม้ว่าไม่มีเล็กน้อยไปผ่านแจ้งเลยเออคือยังไงแจ้งเลยแจ้งเลยครับแจ้งเลยไปเรียกเลยโอเคตามมันแล้วต้องไงพี่ตอมอเลยป่ะถือว่าไงไม่อยู่แต่กูไม่ได้นอนไปไหนอ่ะกูไปนอนก่อนนะได้ไงติดขันได้ไงอย่างครับไม่เว้ยผมพูดอย่างนี้ผมแบบไม่อยากอะไรกับพวกนี้เลยว่ะผมแบบว่าผมรำคาญนะไอ้เหี้ยผมแบบไอ้เหี้ยผมพูดไงวะคือผมแบบผมไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับเรื่องดูไว้เดย์วันเลยเข้าใจคำนี้ปะ
แบบผมมาอยู่ดูไว้ผมพูดอะไรเยอะผมก็ไม่ได้เอาแบบบารมีของแบบว่าดูไว้มานั่งแบบมานั่งด่ามานั่งเหี้ยอะไรอ่ะแค่นั้นเข้าใจไหมแค่มาจ้างเรื่องพูดเรื่องเราไม่ผมแค่แบบผมแค่ไม่อยากอะไรผมแบบผมพูดตรงผมแบบว่าไม่ได้เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องเดียวดูไว้ด้วยว่าผมแค่ทำหน้าที่ในพาร์ทของแก๊งแบบเล่น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 แบบไม่เคยเหี้ยเลยแบบอยู่ๆมาคุยยังไงงงอ่ะเข้าใจเข้าใจก็ไปถ้ามันเป็นเพื่อนผมด่าแบบอะไรเงี้ยผมไม่ว่าเว้ยอันนี้มันแบบไม่รู้อะใครก็ไม่รู้มาด่าผมอะแบบด่าทำไมอะแบบเพราะผมก็แจกแจงทุกอย่างครบแบบว่าพิสูจน์ทุกอย่างแบบว่าพิสูจน์มาแล้วอะพี่ยังอยู่ข้างหลังมือเสมอหลังมือหนึ่งเก้ามีพี่เสมอไอ้นะพี่อ้าวทำไมก็อีหายวะเนี่ยโดนนัวแน่เลยเฮียแล้วไงอะหลังมือหนึ่งเก้ามีพี่เสมอโอเคเรามาเลี่ยมมีอะไรอ่ะใจเย็นนะโอเคคนไหนเอ่ยเมื่อกี้ที่ผมประกาศเรียกพอดีเมื่อกี้ผมไปครับไปเคลียร์เรื่องข้อมูลหน่อยพอดีเมื่อกี้ผมไปทำธุระมาแล้วแบบว่าการเรียกมันมีจังหวะหน่วยทวิตน่าจะดีเรียกก็โดนแฮชแท็กเรื่องอมเงินอันนี้มันไม่เคยมีประเด็นเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราสื่อถึงในทวิตเตอร์คืออะไรเรื่องหมายถึงแก๊งหมายถึงยังไงครับเฮ้ยไปฟังดิแก๊งครับวัตถุวิจัยครับครับแต่บริบทที่มันมีการพิมพ์ก่อนหน้านั้นมันค่อนข้างที่จะนะผมก็เลยแบบอยากเรียกมาคุยไม่ได้รีพายใครด้วยครับพิมพ์ไม่ใช่วัตถุวิจัยไม่ถามได้ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับแกงยังไงผมจะได้ใจเย็นใจเย็นหมายครับใช่แล้วก็หมายถึงใครด้วยแต่พี่ผมเนี่ยชอบอมเงินนะคนไหนได้ไหมครับจะได้แบบนี้เพราะว่ามันจะได้แบบเราจะได้พูดในฝั่งของเราด้วยถ้าเราจะได้เดินหาครับเดินหากันเนี่ยครับไม่เคยโอนของใครนะเนี่ยเออก็เก็บตังเงินเองแหละนะเห็นไหมไปโดนกันหน้ากันตาแล้วกันเนาะใช่เคยโดนกล่าวหานี่คนกล่าวหาน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ไงคนกล่าวหาพูดดิหัวฟ้าไงเคยพูดไหมครับเคยพูดไหมผมหัวฟ้าได้ครับเอาพูดดิเงียบไหมเงียบไหมพูดดิเคยพูดอมของไม่ใช่หรอพูดอมของอมเงินไม่ใช่หรอพูดดิหัวฟ้าเงียบไรคืออะไรวะพี่แล้วอันนี้คือเป็นของคนในแก๊งคนไหนเรื่องพี่หรอไม่รู้เขาบอกว่าพี่เคยพูดวะไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่เก็ตเหมือนกันงงหมดเลยเนี่ยไอ้เหี้ยอยากสอบถามอันนี้เป็นเรื่องแบบว่ามันแล้วทำไมเราถึงต้องโพสในทวิตอันนี้เลยอันนี้ที่มีข้อสงสัยว่าแบบเราบักกันเองในทวิตไม่แต่อยากรู้ว่าถ้ามันก็ไปไม่แต่ไงครับไม่ครับคือต้องพูดว่าทำไมโพสไม่ได้ไม่คือไม่ถึงโพสไม่ได้ครับโพสอ่ะไม่ถึงโพสไม่ได้ครับเข้าใจครับแต่ว่าเหมือนบริบทมันก่อนหน้านั้นแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบโอเคผมก็ได้รับเรื่องมาเนาะอันนี้ผมก็เลยต้องเรียกมาพูดให้พี่สาวคนทั้งโลกไม่ได้รู้เรื่องนั้นหมดนะคือจะมาหรือว่าทุกคนรู้เรื่องนั้นหมดเลยหรอคือต้องพูดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเศษสิ่งเนี่ยที่คำถามเนี่ยที่ผมอยากรู้เนี่ยคือเราโพสเนี่ยคือมันเนื่องจากอะไรเพราะว่ามันจะได้เคลียร์ไม่คือพี่ผมโพสเฉยครับอ่าโพส
โพสเฉยไม่มีอะไรคำถามต่อมาคือโพสถึงใครปวดหัวพี่โพสเฉยครับไม่ได้หมายถึงใครครับก็อย่างที่ผมชี้ไปเนี่ยพี่พูดผิดเดี๋ยวรอสักครู่ก็ถามผมหาดูก็ได้นะก็เคยด่ามีผมไอ้ฟังผมนะเขาผมมันยังเคยโดนด่าเลยเอาเมืองลงของแก๊งนะมันก็ปวดเนี่ยเนี่ยคนที่ด่าก็อยู่ข้างหลังที่ด่าผมทำไมผมโดนด่าได้แล้วเขาโดนด่าเขารับไม่ได้หรอครับอันนี้ถ้าเกิดผมด่าเขาจริงๆอ่ะเขาด่าผมได้นะครับคนที่ด่าก็อยู่ข้างหลังพี่ด่าครูอ่ะต่างไหนครับบริบทโอ้โหด่าเอาเมืองลงของแก๊งไปไปว่าคุณหัวว่าได้ครับประเด็นอ่ะพูดถึงใครเมื่อกี้เขาถามนี่ไม่ได้ดีแพนคุณหัวพี่โชว์เฮียอะไรวะเนี่ยใช่ครับใช่ครับเล่นเกมอ่ะมันก็ข้างในหมดครับเกียดอย่ารอครับพูดแต่ว่าในทวิตก็ไม่ได้ระบุไปถึงใครนะครับไม่ได้รีพลายใครด้วยเอ้ยเรื่องฝากติดเรื่องด้วยนะฝากเราค่อยสรุปให้ด้วยนะเอาไปละใช่ไหมไม่ยืนฟังหรอกพ่อไม่ยืนฟังอย่าฟังสรุปด้วยลองถามนายกมันก็ได้นะไม่บอกแล้วเพราะยังแค่มาจ้างเรื่องนี้ไม่ได้มาฟังโอเคได้ไปไปแม่งเลยครับฟังหรอครับเขารับเรื่องไหมเหรอพี่ไอ้เหี้ยแบบไหนก็แบบนั้นอะเหี้ยไอ้นี่วะนี่เขาเป็นอะไรวะผมขี้เกียจเถียงว่ะพุ่งจริงนะเว้ยแบบนะไม่เอาไม่ยอมนี่เป็นอะไรเนี่ยไม่ผมไม่ผมแค่แบบมุมผมนะนี่อันนี้พูดแค่มุมผมเฉยแบบผมไม่อยากไปแบบไปนั่งมีเหี้ยอะไรพวกมันโหรำคาญนะพี่เข้าใจปะแบบมีครั้งมันก็แบบปัญหาเหมือนเดิมอะแบบเหมือนตัวผมเองนะแบบเนื้อปะผมก็เลยแบบว่าไม่อยากแบบเกี่ยวข้องไม่อยากอะไรผมก็เลยแบบนิ่งเว้ยผมแบบมุมผมมันแค่นี้เว้ยแต่การแบบมันเอาตัวมาชนผมเองแล้วก็การแบบว่าเอ้ยมึงชนกูทำไมวะอะไรเงี้ยเข้าใจนี่มึงกับกูต้องอันนี้ออกไม่ได้ไปแล้วผมก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เราได้ออกไหมนะขับไปออกแบบไกลๆได้พี่แบบผมว่าเราจะได้ออกไหมอะไรนะนี่ไอ้โทมึงกลับเร็วมึงเคยด่านี่เห็นปะนี่นั่งเลยเห็นปะเห็นตัวอินไหมเห็นช่างมันอ่ะก็ปล่อยไปพี่ไปคิดอะไรเยอะไม่ผมไม่ได้ไลฟ์หรอกผมแค่พูดไปถึงในพาร์ทของตัวผมแบบแค่ตัวผมเองใช่ปะผมไม่เคยเหี้ยอะไรกับพวกมันไงแบบว่าลุงผมมันแบบตั้งแต่เขาดูไว้มาเลยผมแบบว่าเงียบๆก็ไม่ได้บล็อกมันเลยใช่ไม่เคยเอาเรื่องแบบดูไว้แบบมานั่งแบบเป็นที่แบบว่ามานั่งด่าพัชนะมานั่งด่าเงี้ยผมก็มีแบบถามว่ามีด่าแบบตอนจบที่แบบว่ามันตายห่างผมก็พูดแบบว่าสวยเกินชิวๆอะไรเงี้ยคือมันก็มีอยู่แล้วเว้ยที่แบบว่าแบบนิดหน่อยอ่ะแต่แค่แบบพูดพาร์ทแต่ว่าแบบไม่เคยมานั่งด่าไม่เหี้ยอะไรสัตว์เลยไม่มีอ่ะผมก็เลยไม่เก็ตไหมเพราะผมเกี่ยวเหี้ยอะไรแบบผมแค่นั้นเองไหมเข้าใจเข้าใจมันต้องลองมันเข้าใจคำว่าคนไม่มีสติจนแบบว่าคือทุกอย่างมันมืดไปหมดเหนื่อยแต่ปะมันก็ต้องจี้ทุกอย่างที่มันจะทำได้อ่ะคือมันอดร้ายสู้อ่ะมึงก็ดูสภาพมันก็รู้ก็ถูกถูกปะมีทุกอย่างมีของทุกอย่างทำเหี้ยอะไรไม่ได้สักอย่างมันจะอะไรวะมันใช่มันก็มีแบบว่ามันก็อาจจะมีอารมณ์ดีแค่นี้แบบว่าเอ้ยแค่แบบว่าขอพิมพ์ด่ามึงในทวิตหน่อยอะไรเงี้ยเราคิดอะไรเยอะแต่อย่างแรกเลยทำไมกูต้องอยู่อีก15ทีกับมึงเนี่ยรักกันไงพี่เห็นไหมล่ะก็บอกแล้วนะอย่างที่พี่บอกว่ามันก็จะแบบพี่เรื่องนี้เรื่องเดียวพรุ่งนี้ก็ในไฟก็จะเจอเรื่องนี้ตลอดไม่เป็นไรพูดไปเลยผมแบบผมไม่อะไรละ
แค่พูดถึงแบบว่าเรื่องแบบว่าแบบว่าเรื่องแบบตั้งต้นอะแบบว่าบอกว่าผมทิ้งแก๊งเนี่ยแบบพูดในพาร์ทของแบบว่าไม่รู้อะไรเลยได้เห็นว่าแบบออกแก๊งมาอยู่ดูไบอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็มันก็ถูกอะเพราะแบบว่าแบบผมก็ออกแก๊งมาจริงใช่ป่ะอยู่ดูไบอะไรเงี้ยก็จบอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้แบบมาไงก็ไม่รู้ไงแล้วแบบพูดกันตามแบบว่าดีเทลของข้างนอกคือผมไม่รู้เรื่องไงเข้าใจป่ะแต่ถ้ามาด่าแบบว่าหมุนเงินอะไรเงี้ยอันนั้นไม่เถียงตอนนั้นก็แบบว่ากูก็แจงไปตามตรงแล้วมันก็มีส่วนที่เอาไปใช้ตอนที่แบบว่าที่บ้านไม่ได้โอนมาให้อะไรอย่างงี้ก็ชัดเจนหมดเลยหมดอะอันก็ไม่เถียงแต่เงินกูไม่รู้ไงไม่ต้องร้องไม่ได้ร้องกันแบบฟีลแบบไม่ชอบอะพูดไม่ถูกกันแบบฟีลไม่ชอบมากว่ะไม่จอยอะไม่อยากแบบเกี่ยวข้องด้วยพี่เก็บฟีลนี้ไหมไม่จอยอะไม่จอยอะถูกแล้วออกมาตอนไหนนะพี่ประเด็นอ่ะครึ่งก็น่าจะออกได้ปะก็ครึ่งออกแล้วนี่เราคันอื่นมาเนี่ยเราก็จุ่มน้ำนี่เลยรออะไรอ่ะแล้วก็แบบสมอลเดย์อยู่ในน้ำอ่ะคือผมไม่ได้เชิงไม่ชอบนะเว้ยแต่ผมก็ยืนยันคำเดิมนะว่าแบบว่ามันก็คือการแบบต่างคนต่างอยู่อ่ะคือผมฟังมากี่เรื่องกี่เรื่องมันก็แบบว่าไม่ชอบก็แบบว่าไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่เนี่ยผมก็แบบว่าทำอย่างนั้นแล้วอะแบบเข้าใจปะเรื่องบอกคำหนึ่งว่ามันต่างตรงที่คือเราจะโดนมันบล็อกขนาดไหนใช่ปะอ่ะฮะเราก็ไม่สามารถเตี้ยแพ้มันได้คือเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะเจ็บตอนไหนเลยเข้าใจเลยอะไรปะนี่แบบคิดเยอะครับมึงคำนี้ใช้ได้จริงแต่พวกคีย์แพ้มันจะพิมพ์ไปเยอะก็เข้าใจถ้าพวกนี้มันลั่นเดี๋ยวพวกน้องๆลั่นให้มึงแล้วโอ้ยมันไม่ลั่นผมหรอกพี่ผมอยู่วงนอกไอ้เหี้ยผมแบบผมพูดจริงนะผมแทบไม่ได้ยินคำด่าจนผมไปยืนแบบไปยืนเสือกอยากฟังอ่ะไอ้เหี้ยตอนที่แบบว่าแบบรอห่ออ่ะไอ้เหี้ยผมไปยืนฟังฟรีอ่ะนั้นอีกกรณีนึงในวงใหญ่ไม่เคยได้โดนอ่ะพี่จริงพี่ไปพี่ก็ไม่ได้เจอแม่งเลยเจอแต่แบบคือแบบปกติอ่ะพี่จะแบบได้ยินเสียงบางเสียงใช่ปะแต่พี่ไม่ได้เสียงอะไรเลยพี่เห็นแต่ควายวิ่งเต็มถนนแบบมันชิวๆอ่ะไอ้มันชิวๆอ่ะผมฟังแต่เสียงวอไอ้เหี้ยแล้วพี่ว่ายถึงไหนเนี่ยพี่ก็ว่ายไปเรื่อยอ่ะคิดถึงตอนไม่กลับด้วยเหรอพี่อ่ะไอ้เหี้ยมันก็ว่ายไปก่อนเจอเหมือนของเรามึงจำคือมึงมาทันไหมวะตอนที่มันโดนด่าว่าล็อกดาวน์เป็นของเราอะอะไรนะพี่มึงมาทันเนี่ยตอนด่าว่าอะไรนะล็อกดาวน์เป็นของพวกพี่อะคืออะไรอะฉันแสดงไม่ทันผมเล่นฟีก็ร้องไปเรื่อยอะอ๋อล็อกดาวน์อันนั้นไม่ทันผมเคยแบบว่านั่นจะสตอรี่นี้แบบว่า40ตอรี่แรกเลยมั้งก็ดูไว้นะใช่ไหมล่ะโรงงานใหญ่เลยนะคือพวกแพ้ขี้แพ้มันก็เป็นอย่างนี้แหละน้องมันชิวคือพี่ว่าพอตอนตอรี่อะเล่นกับเดวันนั่งชิวเพราะชิวแบบไม่คิดว่าจะชิวขนาดนี้มาก่อนอะตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยชนะเขาเลยแบบว่าพูดในพาร์ทของแค่ตัวเองอะนะเหมือนแบบเคยแค่แบบเหมือนจะชนะแล้วกูก็แพ้ซึ่งพูดจริงถ้าผมแบบจะสะใจมันก็ได้อะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรผมรู้สึกแบบกลับมานั่งแบบว่าดีใจกับแบบว่าเฮ้ยแก๊งเราไม่เก่งว่ะเฮียแก๊งเราเก่งเลยแก๊งมันอ่อนด้วยประเด็นอะเนี่ยมันแบบดีใจเต็มๆไม่ได้ว่ะอยากจะบอกเฮ้ยแก๊งเราเก่งขึ้นนะแต่ผมลืมว่ามันเจอแก๊งที่มันอ่อนอยู่อะมันก็เลยแบบก็เหมือนมันกระทืบคนอะแบบมึงเป็นยักษ์กระทืบคนอยู่อะเป็นยักษ์เลยเหรอมึงเป็นปีศาจอะมึงเป็นปีศาจอะมึงเบี้ยวอะเจโดแล้วกูกำลังเดียวกูเป็นปีศาจที่กำลังกลับมาแล้วก็ทีมเจโดใช่ป่ะตะโทนอย่างลั่นนะถูกไหมล่ะมันก็ถูกไหมล่ะถูกก็ได้คือแบบโอ้โหปีศาจอะแบบว่าดูไว้ไงหนูไม่คุ้นหูหน่อยหรอมันก็กลับมาป่ะถูกป่ะไอ้ยาเขาเนี่ยมันกวนตีนจริงดูไว้หนูไม่คุ้นหูหน่อยหรอ
ันก็กลับมาอีกแล้วน้องคำเนี้ยใช้เบียวเต็มระบบเว้ยนะฮะคิดอะไรเยอะเบียวเข้าไปอ่ะพี่เออลั่นว่ะคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคือมันไม่ต้องคิดอะไรเลยเรียบจบไม่ว่าจะรถกี่คันแต่สกิลเท่าไหร่จะสนับยังไงคือมันสกิลมันสู้เราไม่ได้พี่ซื้อรถผมคันนึงเดี๋ยวได้เอ็กซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เอ็กซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เอ็กซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์80โล80โลเอ็กซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เอลิเอียมเอางี้ขออาวุธที่มิดชิ้นมึงไม่เห็นแฮงจาก 400M บ่เห็นพี่ฟังอยู่เออนั่นแหละขออันนี้ได้มั้ยมันเอามาล้อเลยมึงคิดดูดิงั้นเรากำลังข้ามเมืองไปขออาวุธได้มั้ยอาวุธที่มิดอันนี้กูแจ้งนะอันนี้พูดเรื่องนอกอ้าวกูซวยไม่เอาครับผมมิดแบบว่ามิดด้ามครับไม่ถึงว่าลงไปมิดด้ามเลยดาบดาบเชียร์เชียร์เชียร์แถวเก่งนี่พอได้อยู่พี่ก็แถวเป็นนี่ว่าก็พอไหลไปหน่อยนิดหน่อยก็แถวเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยไปงานไปอีกอะไรอ่ะนี่เราออกแล้วกี่โมงเนี่ยแล้วกูได้พักกี่โมงเนี่ยไม่รู้เนี่ยตอนแรกกลับไปนอนแล้วแล้วผมพูดดักเหมือนรู้อนาคตอะผมพูดว่าผมพูดว่าเชื่อไหมเรียบนี้แก๊งเดี๋ยวมาโอมเงินต่อไอ้เหี้ยแม่งมาจริงมาเชื่อแม่งมาเลยอะพอพูดพอพูดจบประโยคปุ๊บแบบแป้งเด้งแบบป๊อปอะไอ้เหี้ยเหมือนผู้อย่างรู้อะมุกล็อกอะจริงเหมือนมุกล็อกจริงอย่างไอ้เยลโล่สีเหลืองมันต้องอย่างสีเหลืองใช่เหรอมันต้องอย่างสีเหลืองนี่ว่ะเฮียเล่นมุกสลับทุเรศว่ะไม่ทำอะไรว่ะเออของคุณซักเองผมแข่งอยู่ที่วันที่23ครับ23ใช่ใช่ป่ะวะไอ้เหี้ย23นะป่ะเดี๋ยวนะรอเตรียมผมไม่เป็นแล้วกันเพราะว่ามันดูแบบอันนี้มันแบบบ้าไปหน่อยผมแข่งที่23ครับวันที่23 2ทุ่มไม่ได้เราจะทิ้งพี่มัดทิ้งแล้วมึงคิดว่าไงไฟเป็นไงบ้างชิวป่ะก็ชิวนะพี่แต่ก็แบบมีตื่นเต้นบ้างบางไฟช็อตแบบว่าแบบรู้สึกตัวเองแบบโชว์โง่ไม่ได้อะเข้าใจมั้ยคือปกติผมแบบว่ามันจะมีช็อตแบบว่าพลาดบ้างก็แบบพลาดแล้วก็พลาดเลยเงี้ยเช่นแบบว่ารถกูพังว่ะเฮียกูลงรถแม่งเลยอะไรเงี้ยอันนี้ยังแบบยังมีฝืนซ่อมแบบเพื่อแบบว่าคือรถอะไรเงี้ยก็ยังแบบเออเหมือนได้พัฒนาตัวเองหน่อยรู้สึกไงบ้างที่ตบมันตบผมว่าตบเดวันอะรู้สึกไงบ้างสัมภาษณ์อะความรู้สึกอะก็ฟีลแบบก็เฮ้ยนะผมก็เฮ้ยนะแต่แบบว่าก็รู้สึกแบบว้าวอะว้าวอะแต่ก็แบบว่าตอนไฟแรกยังไม่ค่อยว้าวแบบว่าตอนไฟสองถึงจะว้าวไฟแรกอาจจะเผื่อแบบว่าคุกคิกหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้แล้วรู้สึกไงบ้างได้ตบคนในแก๊งเก่ารู้สึกไงบ้างเฉยๆครับผมไม่อะไรอยู่แล้วคนในแก๊งเก่ารักกันดีอ๋อชิวๆเหรอถูกครับแล้วจะเป็นคนไอ้นี่กันทำไมคนกันเองแต่มันแปลกนะคือมึงโยกมาดูไว้ชนะเขาโยกไปเดวันแพ้มันแปลกวะไม่มันก็แล้วแต่ทางเลือกของคนแต่มึงเลือกมาอยู่ทีมที่ชนะนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงทิ้งแกงเราได้ดีนะเรียมโลครับผมไม่ทิ้งแกงครับยังรักกันดีครับอีสปอร์ตยังคอไฟก็แบบตึงๆ